ตอนนี้เกรงใจอย่างเดียวรู้ว่าเกรงใจอะไรเกรงใจไอ้คนขายมาให้นี่แหละเย็นนี้มาหาผมเนี่ยคืนนี้มาหาผมแน่นอนใช่กูจีนท่าพระอ่ะนี่เหลียวไปเห็นพอดีหน้าดูชมจริงๆผมบอกให้พี่บอกว่าพอชมเพื่อนเมื่อว่าเป็นอะไรที่หน้าดูชมไหมผมบอกเลยว่าเลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในพระอะไรก็แท้แต่คุณต้องดูงานเลี่ยมให้เป็นงานโบราณจริงๆนะใช่ไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแบบเนี้ยถ้าให้เป็นพระองค์อื่นน่ะก็จะไม่พอดีกับตัวเลี่ยมใช่ปิดตา20,000แบ่งผมมีขนาดทิพย์พอแก้วลงสนามนี่น่าดูชมจริงๆเมื่อคืน2:30อยากจะบอกอะไรเนี่ยก็พอเวลาผมปิดไลฟ์เสร็จปุ๊บผมก็จะทำงานดื้อปุ๊บแล้วก็จะกลับบ้านตอนนั้นก็ง่วงแล้วเขาเอามาให้ก็ไม่มีอารมณ์จะส่องแล้วนี่แล้วก็ยังไม่ได้ส่องทั้งวันเพราะวันเนี้ยผมไปคุมน้องๆเตะฟุตบอลนี่แล้วก็กลับมาเข้าไลฟ์พอมาเจอวันนี้ปุ๊บผมขนลุกเลยเฮ้ยเมื่อวานซื้อไว้นี่อยากดูสมเด็จที่วางอยู่ข้างหน้าพี่ศักดิ์สิทธิ์สักครู่นะครับเอางี้แท้ไหมก่อนดีกว่าเอาว่าเนื้อแบบเนี้ยแท้ไหมก่อนดีกว่าอันเนี้ยเป็นคุกรักแล้วจุ่มรักด้วยนะชัดเจนเลยครับนี่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วในความแท้แล้วเนี่ยผมจะบอกว่าพ่อแก้วอ่ะไม่ต้องให้ถึงหรอกครับและพ่อแก้วยุคไปเป็นยังไงเราก็ไม่เคยรู้เห็นป่ะเพราะพ่อแก้วยุคไปยังไงก็เก่าน้อยกว่ายุคต้นพ่อแก้วจะสร้างพระสามพิมพ์มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไม่ต้องให้เป็นพระแก้วแต่เอาแค่ว่าพระปิดตาองค์นี้ศิลปะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเก่าถึงยุคของเก๋ไม่มีเนื้อแบบนี้คืออันนี้คือต้องบอกครับว่าถ้าเราไม่ตกใจไม่เครียดกับความเป็นพระแก้วที่องค์เป็นล้านล้านถ้าองค์นี้เป็นพระไหลเขายี่สานถ้าองค์นี้นะเป็นสมุทรปราการเป็นพ่อปานบางกระสอบเป็นสมุดประการคือแท้เลยทุกวันนี้เรากลัวราคาเราปิดเรื่องราคาออกจากหัวไปเราเอาแค่แท้เก๋แยกกันยังไงความเก่าแท้เลยความเก่าอยากวัดเลยครับพอไหลใหม่กว่านี้เอาง่ายๆนะ อันเนี้ยเราคุยกับว่าพระอันนี้พอสอดีกว่าร้อยกว่าปีขึ้นใช่เนื้อไปทางชลบุรีแน่นอนอันนี้แน่นอนครับนี่แข้งหมอนปิดตาทรงนี้ชลบุรีแน่นอนเหมือนปิดตาแข้งหมอนเลยครับใช่เนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นได้แค่ที่เป็นแข้งหมอนนะปู่จีนท่าราชพ่อแก้วเครือวันประมูลครับพี่พีรพันธ์โอ้โหเพื่อนเอาง่ายๆนะผมถือในมือผมยังขนลุกเลยอ่ะน้องแบงค์ลองเซิร์ชปู่จีนท่าราชให้หน่อยปิด45,000ได้ไหมครับอยากได้พี่ธนชิตการปีชาอ่ะมีเส้นซุ้มไหนพี่ธนชิตตลับเพชรก็เป็นพิมพ์นี้เลยคราวนี้ไม่ต้องไปนั่งเถียงกันละจ้าเลยปูจีนท่าราชนะครับ
แล้วเป็นแข้งหมอนปูจีนด้วยพี่ชาติพลบอกพี่ชาติพลบอกว่าปูจีนวัชราชทีมใหญ่เอาแล้วผมบอกนะว่าอย่างนี้ครับผมไม่ได้รู้พระทุกอย่างคืออะไรที่ผมเคยซื้อได้ในชีวิตผมไม่ได้เล่นพระจากการอ่านหรือการจำผมเล่นพระจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตอะไรที่ผมเคยอยู่ในมืออะไรที่ผมเคยได้ผมก็จะหาข้อมูลเราก็จะรู้ในสิ่งที่เราเคยได้เขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับอันนี้ไม่ได้แอปเลยคุณเชื่อไหมครับผมไม่เคยได้พระปิดตาปู่จีนพิมพ์นี้ไม่เคยได้พิมพ์นี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเอาตัวรอดในวงการมาเครื่องหน้าคือผมดูเก่าเป็นแล้วผมรู้เอกลักษณ์ว่าเอกลักษณ์แบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระปิดตาสายตะวันออกซึ่งถ้าเป็นพระปิดตายุคหลังหูก็จะมีซาวเบาเห็นปะก็คือมีครอบที่เขาเรียกหูซาวเบาอะมีเส้นซุ้มครอบแบบนั้นก็จะเป็นพระปิดตาโซนสายตะวันออกลงสนามครับพี่ธนชิตบอกว่าปู่จีนจ๋าจ๋าแล้วแข้งหมอนพิมพ์ใหญ่สิทธิ์อาจารย์โอ๊คเก่งทุกคนขอมีอาจารย์ดีเหนือปึกปักจริงๆครับตอนนี้เกรงใจอย่างเดียวหรือว่าเกรงใจอะไรเกรงใจไอ้คนขายมาให้นี่แหละเย็นนี้มาหาผมเนี่ยคืนนี้มาหาผมแน่นอนใช่ปูจีนท่าพระคิดราคาใส่มือด้วยครับจานประกันปูจีนผมปิด 100,000 พี่มีนผมประกันให้ออโต้ทุกองค์อยู่แล้วใช่คุณถ้าแกะวันนี้สวยนะเนี่ยเส้นซุ้มก็มาชัดเลยประกันให้ออโต้นะครับพี่มีนครับเอาโอ้โหอันเนี้ยเลี่ยมของคนสมัยโบราณจริงๆถามว่าแกะได้ไหมแกะได้แกะได้แต่ถามว่าพระเนี่ยถ้าดูแท้เข้าใจง่ายอ่ะเอาไว้แบบนี้ก็คลาสสิกนะเลี่ยมทับแบบนี้เพราะกรอบเนี้ยเป็นเหมือนกับรูปถ่ายที่มีการ์ดเดิมอ่ะใช่เลี่ยมอย่างโคตรเก่าเลยขนาดนี้ 300,000 ขึ้นคลาสสิกสุดๆพี่ธนชิตกันปีชาอ่ะเขียนราคาใส่มือสิครับอ่ะคาร์บอเรอร์มาแล้วพี่2นาทีนี่ผมว่าแบบนี้ไม่มีใครเปิดไม่มีใครเปิดต่ำกว่าร้านเปิดแรกมาเวลาเลยครับมาที่ 50,000 บาทแล้วประกันให้อัตโนมัติครับอยู่ที่ 50,000 บาทแล้วมา 60,000 บาทครับผมว่าอาจารย์ทวีได้แน่นอนอยู่ที่ 60,000 นะครับราคาสุดท้ายผมบอกให้ปิดตาปู่จีนี่นี่อาจารย์พอแก้วนะต้องบอกว่าหลักล้านมา 70,000 บาทแล้วนะครับมา 80,000 บาทแล้วนะครับมา 100,000 บาทที่พี่มีนครับดีรู้ป่ะเพราะอะไรจะได้ไปทำบุญใช่นี่เรื่องจริงนี่กำลังคิดจะเข้าไลฟ์บอกผมอยากไปว่าท่านคุณแผ่เนี่ยคิดถึงหลวงพ่อมาที่ 100,000 บาทนะครับมา 101,000 บาทมา 110,000 บาทแล้วบางคนตามหาทั้งชีวิตยังไม่มีบุญเลยครับนี่ดูง่ายนะมา 130,000 ที่พี่เฟื่องครับอยู่ที่พี่เฟื่องนะครับ 130,000 โอ้โหราคาขึ้นรัวๆ FC พี่ทวีราคาน่าจะประมาณ 1.5 ล้านมาที่ 131,000 ครับผมส่องแล้วผมชอบมากเลยราคาสุดท้ายอยู่ที่ 135,000 บาทที่พี่พิพัฒน์ชูชาติครับอยู่ที่พี่พิพัฒน์ชูชาตินะครับ 135,000 บาทเชียร์พี่ทวีสุดใจนี่คือความประทับใจของไลฟ์อีกหนึ่งไลฟ์ในวันนี้เลยนะครับนะครับอันนี้คือผมเรียกว่าแท้ดูง่ายคิดว่าหยิบมันนี่แท้ตาเปล่าครับพี่ธนชิตการบีชามา 137,000 บาทนะครับพี่ทวีจัดเลยครับพระพรีเมียมอะไรหายากมาดูที่สันหวานมาที่ 137,000 บาทที่พี่ธนชิตการปีชาครับเนี่ยผมปุ๊กลักอ่ะ
ให้คุณโดนเหงื่อโดนใช้นะก็ไม่พังมา 138,000 บาทที่พี่พีรพันธ์ครับไม่ได้มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจกับราคาที่ใส่อยู่มา 140,000 บาทแล้วนะครับที่พี่เฟื่องครับโอ้คุณอาทวี 138,000 ไม่ทันนะครับมา 145,000 บาทที่คุณอาทวีครับโอ้ลิ้นพันหมดแล้วพี่ 106,000 ที่พี่ธนชิตการปีชาครับปิดแล้วนะครับโอ้โหพี่ธนชิตโดนทีเดียว 30,000 ปิดที่พี่ธนชิตการปีชานะครับ 167,000 บาทผมนึกว่าผมตาลายจะบอกยังไงดีอันนี้ไม่ต้องเช็ค VR หรอกชัดเจนเพราะว่ากระโดดข้ามไปไกลเชื่อไหม500,000ยังไม่แพงเลยใช่ปูจีนไม่เจอแล้วครับโหดดิบเถื่อนวันนี้สุดยอดเลยครับพี่ธนชิตยินดีด้วยครับสวยงามครับเนื้อคุกลักข้างในอย่างเงี้ยให้พี่ใช้ไปอีก100ปีก็จะยังแบบเนี้ยใช่สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเลยครับได้ราคานี้ตลับเพชรฟรี2อันสุดครับแบบนี้คือพาเครื่องอ่ะต้องบอกครับว่าพาแบบเนี้ยเวลาใครเจอเขาจะคิดว่าเป็นพระเกินฝันเป็นพระเกินเอื้อมแต่ถ้าเรามีหลักเกณฑ์หลักการในการดูความเก่าให้เป็นพระเก่าก็คือแท้แล้วเก่ากับใหม่เนี่ยมันต่างกันโดยเชิงเหมือนกับเด็กอายุ20กับคนแก่อายุ90ผมจำได้ตระกูลอยู่กับพี่เขาคุณอาทวีบอกว่ายินดีด้วยครับพี่วรกรยินดีด้วยครับขนาดผมยิบส่องแล้วยังส่องไม่เบื่อเลยเอาแต่ครับอาจารย์ออกดูง่ายแล้วเป็นแข้งหมอนใหญ่ด้วยนะชนิดที่เรียกว่าผมทำกิจกรรมพักเครื่องผ่านหน้าจอไลฟ์สดคนขายก็อยู่ในเนี้ยนะคนซื้อก็อยู่ในเนี้ยใช่ก็ไม่เป็นไรครับนะมีตังไปทำบุญศาลาวัดถ้ำขุนแผนพอดีโอ้เอาต่อครับอาจารย์มีอะไรเด็ดเด็ดงัดถ้าไม่ให้พี่ธนชิตก็ไม่ได้คือหรือเปล่าคือถามว่าถ้าไม่ให้ก็คือโลภเพราะซื้อมาที่เขาเขียนราคาไว้เนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่เกินแสนเขาบอกถ้าแท้เอาเท่านี้แต่พี่ดูแท้นะไม่ให้ก็คือโลภแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่น่าให้นะนะอ่ะโอเคพิธาชิตขอโอเค3ตัวครับเสียดายคือเหมือนเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าพระเนี่ยเขาเล่นกันเท่าไหร่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้อ่ะหลุดอ่ะไม่แปลกอันนี้คือรู้อยู่แล้วถือว่าเป็นการแบ่งปันรักผมเยอะๆนะครับกดหัวใจให้หน่อยปูทัวร์97ราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์ได้เห็นแล้วของหายากครับอ่ะกดหัวใจให้หน่อยก็ดูดิราคาในมือผมเขียนไว้เท่านี้ยินดีด้วยครับพี่มีนเอาพอเวลาเป็นองค์เมื่อกี้อ่ะไม่มีอะไรสุดกว่าปูจีแล้วอ่ะนั่นเป็นนั่นเป็นเบญจภาคีพระปิดตาผมคุรักเมืองไทยแล้วครับใช่ไม่มีอะไรสุดไปกว่านั้นแล้วเพื่อนๆนะฮะอินโดจีนพิมพ์แต่งมาครับถ้าเมื่อกี้สละได้อย่างอื่นก็สละได้หมดอ่ะเอา15,000อันนี้เอา16,000เอ้า